สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพี่กัปตันเหมือนเดิม วันนี้พี่กัปตันเองก็จะมาสอนในหัวข้อที่มีชื่อว่าเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อนั่นเองก็มีเด็กอินบ็อกซ์มาเหมือนเดิมว่าพี่กัปตันสรุปแล้วมวลต่อมวลกับมวลต่อปริมาตรต่างกันยังไงหรอพี่วันนี้พี่ก็เลยจะมาอธิบายในลักษณะของมวลต่อปริมาตรใครที่ยังไม่ได้ดูมวลต่อมวลก็ย้อนกลับไปดูมวลต่อมวลในรูปไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นมาดูเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรซึ่งอยู่ในหัวข้อของสารละลายนั่นเองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับครั้งที่แล้วที่พี่กัปตันสอนไปนะครับสารละลายของเรานั้นจะต้องเกิดจากตัวถูกละลายบวกตัวทำจะมีค่าเท่ากับสารละลายตัวนี้จำได้ซึ่งสูตรของเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรนั้นของเราจะเป็นสูตรแบบนี้ฮะเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรจะมีค่าเท่ากับมวลตัวถูกละลายส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายคูณ100จุดที่สำคัญของเราคือเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรตัวถูกก็เลยต้องเป็นมวลตัวสารละลายก็เลยต้องเป็นปริมาตรซึ่งมวลก็ต้องมีหน่วยเป็นปริมาตรก็ต้องมีหน่วยเป็น cm กำลัง3 dm กำลัง3อะไรก็ว่าไปไม่ยากโอเคเนาะตรงนี้เคลียร์เรียบร้อยทีนี้มาดูความหมายของมันบ้างอย่างเช่นความหมายของบอกว่า 7% โดยมวลต่อปริมาตรพี่กัปตันครับมันหมายความว่ายังไงคะ7% โดยมวลต่อปริมาตรหมายความว่ายังไงเรามาดูกันความหมายของมันนะฮะ 7% โดยมวลต่อปริมาตรก็จะหมายความว่าอะไรฮะตัวถูกละลายจำนวน7กรัมถูกต้องฮะตัวถูกละลาย7กรัมในสารละลาย100 cm กำลัง3ตามสูตรเลยก็ต้องมวลต่อปริมาตรซึ่งมวลตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวถูกส่วนต่อปริมาตรตัวนี้ก็ต้องเป็นสารละลายไม่ยากเก็ตไม่เก็ตเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเฮ้ยโจทย์บอกว่าไปเตรียมสารนะไปเตรียมสารนะว่าเราจะต้องเตรียมตัวทำละลายเท่าไหร่ตัวถูกละลายเท่าไหร่ฉะนั้นต้องเตรียมให้ได้โอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะไม่ยากแค่เอาตัวถูกมา7กรัมแล้วใส่ตัวทำละลายลงไปให้สารละลายมีปริมาตรครบ100แล้วก็คน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 แค่นั้นเองก็ได้ออกมาเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นเป็น 7% โดยมวลต่อปริมาตรแล้วอยากได้ความเข้มข้นเท่าไหร่ก็เอาไปทำเองโอเคไหมไม่ยากเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากพบสาระดีๆกับเคมีแบบนี้ทุกวันเวลา 7:00 นเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้นะฮะเคมีจะไม่ยากถ้าเราตั้งใจบ๊ายบาย